สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูน้ำพริกเห็ดฟางค่ะเป็นน้ำพริกที่ใส่ปลาด้วยนะคะรับประทานกับข้าวเหนียวนะคะเข้ากันสุดๆเลยแล้วก็วิธีการทำนะคะง่ายๆไม่ยากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะก็คืออย่างแรกเห็ดฟางค่ะเห็ดฟาง1ดอกเราก็จะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะแล้วก็ซื้อมาในราคา20บาทจากนั้นค่ะใส่เห็ดฟางที่หั่นไว้ลงไปในหม้อแล้วก็ใช้เป็นมะเขือเทศสีดา3ลูกค่ะจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะพอประมาณนะคะแล้วเราจะนำเห็ดฟางแล้วก็มะเขือเทศไปต้มให้สุกค่ะใช้เวลาต้มทั้งหมดนะคะ 7-10 นาทีค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ได้จับเวลานะคะก็ใช้ช้อนหรือทัพพีค่ะตักเห็ดฟางแล้วก็มะเขือเทศนะคะขึ้นมาดูเลยค่ะเช็คดูเลยค่ะว่าสุกแล้วหรือยังถ้าสุกแล้วค่ะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็ไปกองเอาน้ำร้อนออกนะคะก็นำไปกองน้ำร้อนออกก่อนนะคะก็กลับมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะและเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นพริกแดงจินดาหอมแดงแล้วก็กระเทียมในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมาคั่วค่ะก็ไฟที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะก็ค่อยๆคั่วไปจนกว่าทั้ง3อย่างจะสุกนะคะเมื่อสุกแล้วเขาก็จะทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะแล้วสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งครกค่ะใส่ทั้ง3อย่างลงไปก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็จะตำค่ะและเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนค่ะก็จะมีเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มะนาวค่ะก็เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะโรยไว้ตอนท้ายส่วนมะนาวก็เอาไว้ปรุงรสค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะมาตำให้ทั้ง3อย่างละเอียดก่อนค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเห็ดฟางแล้วก็มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ตำต่อค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะที่เราได้ตำก็คือยังมีเนื้อแล้วก็เป็นชิ้นของเห็ดฟางอยู่นะคะขั้นตอนที่เราตำนี้เราจะไม่ตำให้เห็ดฟางแล้วก็มะเขือเทศละเอียดไปซะเลยนะคะยังพอมีเนื้อเห็ดฟางแล้วก็เนื้อมะเขือเทศด้วยและเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะเราจะปรุงรสชาติที่ครกเลยค่ะที่ใส่อยู่นี่ก็คือน้ำปลาค่ะจากนั้นก็มะนาวค่ะบีบมะนาวสดๆลงไปต่อไปค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลลงไปสักครึ่งช้อนชาค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะตรงนี้ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็โรยเป็นผักชีไทยแล้วก็ผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยลงไปแล้วก็เหลือไว้ตกแต่งตอนท้ายค่ะตรงนี้น้ำปลาจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราได้ความเค็มจากน้ำปลาแล้วค่ะส่วนใครที่ชอบผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ตำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆจะต้องชิมนะคะชิมเอาในรสชาติที่ตัวเองชอบค่ะจากนั้นเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกเห็ดฟางค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ